ีค่ะวันนี้มาสอนเรื่องการทำ tricep dip นะคะด้วยการใช้ resistance band นะคะ resistance band นี้มีความยาวประมาณ 1.5 เมตรนะคะเมตรครึ่งนะคะก็การทำ tricep dip ด้วยการใช้ resistance band เนี่ยคือเราจะได้ทั้ง tricep นะคะคือต้นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะคะที่มี3หัวกับupper trap ของเราด้วย upper trap คือกล้ามเนื้อหลังตอนบนนะคะได้ทั้งสองอย่างอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราทำบอดี้เวทบ่อยๆนะคะหรือว่าเราเวทบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะด้วยการใช้เวทนะคะ อยากจะให้ลองเปลี่ยนมาใช้เคเบิลด้วยนะคะเพราะว่าเคเบิลเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้ออกกำลังกายตลอด range of motion นะคะมันจะไม่มีช่วงคือสมมติเวลาที่เราลิฟต์เวทหรือดัมเบลเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนสุดเนี่ยที่เหมือนกับเราพักได้พักนิดๆเนี่ยนะคะเราไม่ได้ออกกำลังกายมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นแก็ปตอนหนึ่งนะคะก่อนสุดเนี่ยที่เราไม่ได้ออกกำลังกายได้เต็มที่ในขณะที่ถ้าเราใช้cable machine หรือพวก resistance band เนี่ยนะคะเราต้องออกแรงตลอดทางนะคะตลอด range of motion ก็เป็น progress ได้ดีเหมือนกันนะคะสมมติว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดังนึงได้ดีเหมือนกันนะคะมาพูดถึงเล่น tricep dip ต่อนะคะวิธีการนี้ก็ใช้ resistance band เนี่ยนะคะพาดคอนะคะประมาณ upper trap นั่นแหละนะคะตรงที่เราจะออกนะคะเอา resistance band เนี่ยวางไว้นะคะใช้มือกดไว้สองข้างคือพยายามให้มันตึงก่อนที่เราจะยกตัวขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะหลวมแล้วเราก็จะไม่ได้ upper trap อย่างที่เราต้องการนะคะเราก็จะไม่ได้อะไรเลยแหละจริงๆแล้วนะคะได้ตัวไตเสร็จนะคะก็พยายามกะให้มันหลวมให้มันตึงนะคะไม่หลวมนะคะแล้วก็มือเอาไว้ใต้มือนะคะแล้วก็ทำเหมือนเวลาที่เราจะทำไตเสร็จดิฟนะคะทั่วไปนะคะก็คือยกตัวขึ้นนะคะตลอดทางจะรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยจะได้ออกแรงตลอดนะคะก้นพยายามชิดเบนช์เอาไว้นะคะหรือชิดโต๊ะเอาไว้นะคะลงมาแล้วก็ขึ้นนะคะแค่นี้เองนะคะแต่ว่าจะรู้สึกเลยว่าเวลาที่เราขึ้นไปจะก่อนสุดเนี่ยเราจะได้เริ่มออกตรงนี้ละนะคะ